ถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเนี่ยรู้ไหมว่าต้องทำบุญอะไรก่อนไปฟังรักและหวังดีกับใครเนี่ยนะพาเขามาฟังคลิปนี้กันด้วย 1. บุญจากการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานผู้ให้ชีวิตก็ย่อมได้ชีวิต 2. บุญจากการบวชพระหรือสนับสนุนการบวช 3. บุญจากการถวายยารักษาโรคหรือการรักษาผู้ป่วย 4. ชอบทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนา 5. บุญจากการสร้างองค์พระหรือสร้างพระประธานถวายวัดและ 6. ต้องไม่มีกรรมปฏิบาติหรือกรรมจากการฆ่าเนี่ยมาตัดรอน6บุญนี่แหละจะส่งผลให้วิบากกรรมปฏิบาติเนี่ยไม่มีโอกาสมาส่งผลในปัจจุบันและจะทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเลยลองไปปรับใช้กันดูนะครั้งหน้าจะมีอานิสงส์อะไรมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยรีโพสต์กดติดตามจะได้ไม่พลาดกันนะเจริญพร